มื่อเดือนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงวัฒนธรรมเสนอชื่อมโนราขึ้นเป็นบัญชีมรดกโลกซึ่งในพื้นที่ก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ส่งเสริมให้ลูกปัดมโนรานั้นอยู่ควบคู่กับท้องถิ่นโดยนำมาต่อยอดเป็นหัตถกรรมในรูปแบบที่สร้างสรรค์เข้ากับยุคสมัยได้ติดตามจากรายงานคุณสุพิพัฒน์เกตเหมือนนะคะซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคใต้ค่ะลูกปัดหลากหลายสีสันถูกร้อยเรียงโดยเชือกปลายแหลมเป็นหัวใจหลักในการผลิตชิ้นงานที่สร้างสรรค์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมลูกปัดมโนราของตำบลบ้านขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาถูกออกแบบโดยนักสถาปัตยกรรมที่มองเห็นคุณค่าของลูกปัดมโนราที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยทำให้ชิ้นงานมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นการที่จะนำเอาวัสดุอื่นหรือหัตถกรรมตัวอื่นเข้ามาอย่างเช่นกระจูดหรือไม่ก็เป็นกรงนกเข้ามาร่วมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันมีเกิดจากการที่เราได้รับโจทย์จากเจ้าของโรงแรมหรือตัวลูกค้าที่จะอยากให้เราทำสินค้าออกเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็แต่เราจะยืนยันก่อนว่าเราจะต้องใช้ตัวหัตถกรรมลูกปัดมโนราเนี่ยครับยืนอยู่เป็นอันดับแรกเพราะเราอยากสร้างภาพจำให้กับลูกค้าก่อนว่าถ้าคุณนึกถึงลูกปัดมโนราเนี่ยครับต้องนึกถึงเราผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่แปลกใหม่โดยนำวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นมาผสมผสานกับลูกปัดมโนราออกแบบเป็นของใช้และเครื่องประดับต่างๆเช่นแจกันโคมไฟกรงนกกระเป๋ากระจูดทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่าและมีเสน่ห์จนเป็นที่ต้องการของท้องตลาดสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีสร้างรายได้ให้กับตัวเองกับครอบครัวมีงานทำรายได้ก็คือก็พอสมควรก็อยู่ได้ตรงว่าเรามีเป็นรายได้เสริมค่ะตั้งแต่อาชีพหลักในการทำนาก็อีกรับจ้างและหลายอย่างกลุ่มวิสาหกิจแห่งนี้ไม่เพียงแค่หวังรายได้เป็นหลักแต่ยังมุ่งหวังสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชุมชนโดยเปิดเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้กับบุคคลที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาการรักษาไว้เนี่ยมันต้องมีการกระจายหรือต้องทำใหคนอื่นรับรู้การทีนี้การรับรู้เนี่ยมันต้องรับรู้โดยการที่ให้เขาเข้ามาเรียนรู้การท่องเที่ยวเนี่ยมันจะทำให้เป็นเหมือนกับว่ากลไกหนึ่งที่จะสามารถต่อยอดแล้วก็กระจายความรู้ของชุดมโนรานี้ออกไปได้การที่จะให้เขาได้สัมผัสคือการเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็เวิร์กช็อปหมายความว่าคือให้เขามาหัดทำแล้วเอาตัวชิ้นงานที่เขาได้ทำเนี่ยกลับบ้านไปเป็นของฝากไงครับผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถทำให้เขาเนี่ยได้รู้สึกกับชิ้นงานของเขาเองแล้วก็ได้เข้าใจถึงหัตถกรรมลูกปัดมโนราว่ามันมีกลไกหรือมีความเป็นมาอย่างไรและความยากง่ายของมันเนี่ยมากน้อยเพียงไหนแม้เป็นแค่เพียงกลุ่มวิสาหกิจเล็กๆที่สืบทอดด้วยการนำลูกปัดมโนรามาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานให้เป็นที่รู้จักไม่เพียงเฉพาะคนในท้องถิ่นแต่มุ่งหวังถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็นเสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมมโนราของชาวปากใต้ที่ได้สืบทอดกันมานักศึกษาฝึกงานศูนย์ข่าวปากใต้รายงาน